ตอนที่เราคุยสัปดาห์ที่แล้วคุณสุริกัญญาเหรอคือฟังตาและฟังเนี่ยคือเชื่อในสิ่งที่ตัวเองเชื่อมันจะไม่มีทางบทสรุปได้จนทั้งไปถึงวันเวลาที่ทุกอย่างมันออกมาอย่างเช่นที่ผมบอกว่าเนี่ย GDP มัน 1.4% เองไตรมาส3คุณสุริกัญญาก็ไม่เชื่อพอวันนี้ประกาศมา 1.5 ใกล้เคียงแหละไม่ตรงเป๊ะทีเดียวแต่ว่าใกล้เคียงหรืออย่างตัวเลขในที่แถลงมาก็มีตัวเลขหลายตัวเลขที่ผมก็สงสัย อย่างเช่นที่บอกว่าการบริโภคภาคเอกชนเพิ่มขึ้น 8.1% ถามว่าการบริโภคภาคเอกชนเพิ่มขึ้นขนาดนี้ทำไมการเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มลดลงล่ะไม่เชื่ออีกก็ไม่คือถ้าคิดตรรกะง่ายๆนะการบริโภคภาคเอกชนเพิ่มขึ้น 8.1% นะครับวัดเราต้องเพิ่มต้องเพิ่มสิแต่ลดลงอ่ะไปดูย้อนหลังนะครับไตรมาสที่3ของแวดปี65เนี่ยสภาพัฒน์เดี๋ยวก่อนว่าไม่อันนี้เป็นคนละตัวเลขกันไอ้ใช่แต่ว่ามันพอจะเทียบได้ถูกไหมใช่ๆๆมันถึงมีข้อสงสัยไงคือถ้าการบริโภคในประเทศเพิ่มแวดต้องเพิ่มใช่โดยหลักต้องเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วต้องเป็นอย่างนั้นใช่ไหมเพราะแวดเก็บจากภาษีการบริโภคไงใช่ครับซึ่งแวดตอนไตรมาสที่3ปี65เนี่ยประมาณ 240,000 ล้านแต่ไตรมาส3ปี66ซึ่งบอกว่าเพิ่มขึ้น 8.1% เนี่ยแวดเก็บได้ประมาณ 223,000 ล้านหายไป 30,000 หายไป 17,000เอา17ขอไปคือแทนที่จะเพิ่ม 8% กลับหายไปด้วยอธิบายคืออะไรไม่รู้แล้วก็ถ้าไปดูตัวเลขไส้ในที่มีนักเศรษฐศาสตร์หรือนักธุรกิจการเงินเขาวิเคราะห์ว่ามันมีตัวเลขที่อธิบายไม่ได้อยู่2ตัวตัวเลขก็คือสินค้าคงคลังหายไป 7% อาจจะเป็นไปได้ว่าการบริโภคเกิดขึ้นโดยใช้สต็อกเดิมอันนั้นก็อธิบายได้ประมาณนั้นแต่ว่าแล้วไอ้ตัวเลขที่เออร์เรอร์ล่ะที่บอกว่ามี statistical discrepancy ความคลาดเคลื่อนทางสถิติลบ 4% มันคืออะไรแล้วมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะทุกไตรมาสมันคืออะไรอ่ะไม่มีใครอธิบายได้ว่าไอ้เออร์เรอร์นี่คือผมอยู่นอกวงการผมไม่รู้เลยไม่คือทุกคนก็งงหมดว่าตัวเลขนี้มันคืออะไรแล้วก็คือเราจะคุ้นเคยสมการที่บอกว่า y เท่ากับ c บวก i บวก g บวก x ลบ m คือเหมือนกับว่ามันเป็นเรื่องที่ต้องเท่ากันตอนนี้ GDP ซึ่งเป็นฝั่งผลิตฝั่งซัพพลายเนี่ยกับไอ้ตัวC บวก G บวก I บวก X ลบ N เนี่ยฟังการบริโภคมันห่างขึ้นเรื่อยๆ C บวก Y คือตัวเลขเมื่อก่อนนี้มันเคยทับซ้อนกันตอนนี้ตัวเลขมันห่างขึ้นเรื่อยๆโดยที่อธิบายไม่ได้ว่ามันคืออะไรแล้วคุณหมอสงสัยว่าอะไรสงสัยว่าตกลงแล้วเนี่ยสิ่งที่เรากำลังคำนวณวันนี้มันยังใช้ได้อีกหรือเปล่าในขณะที่หลายเรื่องมันเปลี่ยนไปหรือสงสัยว่าเขาปกปิดผมคิดว่าเป็นวิธีการคำนวณซึ่งการที่เขาบอกว่ามันมีเออร์เรอร์เนี่ยเพราะว่าเขาก็ไม่รู้จะอธิบายยังไงงั้นผมว่าก็เลยใช้คำว่าเออร์เรอร์กว้างๆใช้เขาใช้ก็ศัพท์คำว่า statistical discrepancy ความคลาดเคลื่อนซึ่งมันเยอะมากอะไตรมาส3อ่ะหมอเลียบใกล้เคียงกว่าเพราะ 1.4 ใช่ไหมผลประกาศสภาพัฒน์ประมาณ 1.5 ซึ่งณวันนั้นเนี่ยก็ไม่มีบทสรุปคือถึงบอกว่าคือสุดท้ายแล้วเนี่ยมันต้องพิสูจน์ด้วยสิ่งที่ออกมาอ่ะปลายปีนี้สภาพัฒน์บอกเท่าไหร่ GDP ทั้งปี 2.5 ใช่ไหม 2.5 ซึ่งลดมาจากต้นปีต้องเท่าไหร่นั่นน่ะค่ะต้นปี3กว่าต้นปี3ต้นปี 3.8 มั้งคะ 3.8 3.2 ค่อยๆลดลงมาครับค่ะและ 2.5 นี่คือกรอบล่างสุดของเป้าหมายเลยครับถูกไหมค่ะหมอถึงไหมเมื่อครู่นี้ที่สัมภาษณ์คุณจุลพันธ์บอกไตรมาส4ต้อง4เลย 4.1 ถึงจะทำได้ 2.5 ค่ะงั้น 4.1 เนี่ยคือตอนนี้เนี่ยรวมมัน 1.9 ตอนนี้ 1.9 3ไตรมาสใช่ครับถ้าจะให้ทั้งปี 2.5 เฉพาะไตรมาส 4 3เดือนเนี่ยต้อง 4.1 ใช่ครับคืออันเนี้ยเป็นการครั้งที่แล้วที่ผมอ้างดร.ชาติชัยที่บอกว่ารวมแล้วทั้งปีเนี่ยน่าจะ 1.8 ครับเรายังไม่ได้ใส่เอฟเฟคของ Winter Festival เข้าไปด้วยเราไม่มีทางรู้ว่า Winter Festival เนี่ยเอฟเฟคจะได้เพิ่มหรือเปล่าใช่ถ้าเกิดสมมุติ Winter Festival ออกฤทธิ์แรงจริงๆแล้วมันทำให้ 4.1 จริงผมดีใจนะครับไม่ใช่ว่าฝั่งที่แบบเป็นผู้ทำงานกับรัฐบาลบอกว่า GDP ต่ำแล้วชอบใจไม่ใช่ฮะก็ทุกอย่างที่ทำเนี่ยเพื่อทำให้มัน GDP เนี่ยให้เติบโตให้มากขึ้นแล้วให้การเติบโตเนี่ยไปถึงประชาชนให้ได้ไม่ใช่ดีใจใช่ไหมมันต่ำๆหรือจะได้เป็นเหตุในการออกพรบเงินกู้นะไม่งั้นก็ไม่ต้องทำ Winter Festival ดีครับทำให้มันเตี้ยๆกันไปก็ต้องทำเต็มที่สู้กันเต็มที่ไม่ว่าdigital wallet จะมีปัญหาหรือไม่มีปัญหาก็ตามเนี่ย water peso ก็ลุยกันเต็มที่บทสรุปของหมอเลียบเรื่อง GDP ที่แถลงออกมาก็คือสงสัยก่อนบริโภคไตรมาส3เติบโต 8.1 ครับมันจริงไหมตัวเลขมันอธิบายไม่ได้ว่าทำไมแวดเก็บได้น้อยลง
แล้วที่บอกว่ามีความคลาดเคลื่อนของข้อมูลตั้งลบ 4% เนี่ยมันคืออะไรซึ่งมันไม่ได้เพิ่งเกิดขึ้นไตรมาสนี้นะมันเกิดขึ้นแต่ไตรมาสที่แล้วล่ะก็บอกว่าคนในแวดวงการเงินการธนาคารก็งงๆก็แต่มันมีตัวเลขอื่นที่จะทำให้เราแบบเอามายึดได้ก็ต้องเอาตัวเลขนี้ไปก่อนนะครับคือบางคนก็บอกว่าไอ้ตัวเลขการบริโภคเนี่ยรวมเรื่องเกี่ยวกับการบริโภคของนักท่องเที่ยวต่างชาติหรือเปล่าซึ่งเท่าที่ผมรู้ก็คือไม่ทางสภาพัฒน์เนี่ยเอานักท่องเที่ยวต่างชาติออกแต่บวกนักท่องเที่ยวไทยที่ไปต่างประเทศบวกเข้ามาเฮ้ยนี่คือสิ่งที่มีนักเศรษฐศาสตร์การเงินบอกผมบอกว่าการบริโภคภาคเอกชนเนี่ยนะครับคือมีการบริโภคในประเทศใช่ไหมฮะแล้วหลายคนนึกว่ารวมการบริโภคของนักท่องเที่ยวต่างประเทศที่เข้ามาในไทยซึ่งอันนั้นเนี่ยจริงๆมันคือการส่งออกภาคบริการซึ่งมันไปอยู่ในกลุ่มนั้นใช่เขาตัดเอาออกแต่เอาการใช้จ่ายของคนไทยที่ไปเที่ยวต่างประเทศเนี่ยบวกเข้ามาด้วยบวกเข้ามาทำไมอ่ะนี่ก็อันนี้เป็นหลักการของเขานะครับงั้นคำถามที่อยู่ในใจก็คือว่าตกลงการบริโภคภาคเอกชนที่คนไทยที่ไปเที่ยวต่างประเทศไปใช้เงินในต่างประเทศก็ถือว่าเป็นการบริโภคของคนไทยแม้จะอยู่ในประเทศหรือต่างประเทศก็ตามแต่อันเนี้ยก็เป็นประเด็นที่ทำให้ผมก็นั่งนึกว่าหนึ่งที่คุณสอยุทธบอกว่าทำไมต้องบวกเข้ามาเพราะมันไม่ได้สะท้อนอะไรมันสะท้อนอำนาจจับจ่ายของคนไทยจำนวนหนึ่งซึ่งไม่ส่งผลกับเศรษฐกิจไทยอ่ะถูกต้องถูกต้องมันไปใช้ข้างนอกมันไม่ได้วนกันในเศรษฐกิจไทยอ่ะแต่ว่าที่ผมรับทราบข้อมูลมาคือมีการบวกกลับมาแล้วถ้าบวกกลับมาแล้วเป็นตัวเลขสำคัญพอสมควรเนี่ยนั่นหมายความว่าที่เติบโตเนี่ยเพราะคนไทยไปเที่ยวต่างประเทศใช่ไหมแล้วคนไทยที่ไปเที่ยวต่างประเทศเนี่ยเป็นคนส่วนน้อยคนส่วนใหญ่ที่อยู่ในประเทศแล้วก็ลำบากกันเนี่ยก็จะได้รับอานิสงส์การที่บอกว่าบวก 8.1 เข้าไปด้วยหรือเปล่าคุณส่วนใหญ่สอยุทธต้องคุยกับนักเศรษฐศาสตร์เชิญมาบริโภคในประเทศคนไทยไปใช้เงินต่างประเทศนับเป็นคนไทยนับเป็นคนไทยแต่เงินไปใช้ต่างประเทศซึ่งมันไม่เกี่ยวกับการบริโภคในประเทศนะมันถึงอธิบายว่าทำไมแวตไม่เพิ่มขึ้นแวตกับลดลงเพราะแวตเนี่ยมันเราเก็บจากในประเทศเท่านั้นอันนี้เป็นแค่สมมติฐานที่ผมตั้งคำถามในใจเฉยๆ